เมื่อวานนี้ AFP เขารายงานเข้ามานะฮะว่ามีการเปิดเผยจากทนายความนะครับคุณคินหมองซอทนายความของคุณองซานซูจีว่าได้มีการพบนะฮะกับคุณองซานแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจับกลุ่มตัวว่าได้นะครับคือได้มีการบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าถือเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณคินเห็นนางซูจีหลังหายหน้าไปจากสาธารณชนตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ทีนี้เบื้องต้นน่ะคุณซูจีเป็นอย่างไรบ้าง นะครับคุณขินเนี่ยก็บอกว่ายังดูแข็งแรงดีและตนเนี่ยกำลังเร่งยื่นเรื่องขอทำหน้าที่เป็นทนายความของคุณซูจีอย่างเป็นทางการนะฮะนี่ก็เป็นการเปิดเผยออกมาซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าหายหน้าหายตาไปเนี่ยร่วม30วันเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นที่สำคัญต่อจากนั้นก็คือว่าคุณองซานซูจีตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มอีก2กระทง ซึ่งแต่ละกระทงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจกระทงหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายสื่อสารคือมีการปลุกปั่นระดมให้เกิดความไม่สงบแต่พอพูดแบบนี้คนมันก็ตั้งคำถามเรียอาจารย์แล้วจะไปปลุกปั่นยังไงก็มาถูกจับกลุ่มตัวอยู่ดีก็จับไปเลยนะพี่แล้วเขาไปปลุกปั่นยังไงอาจารย์แต่ว่าก็โดนนะอันนี้เป็นข้อหาคนที่ออกมาก็เพราะว่าคนที่ออกมามันชูรูปซูจีไงซูจีก็มีความผิดฐานปลุกปั่นตายหาแล้วซูจีแม่งไม่ได้รูปอาจารย์เนี่ยไม่ต้องห่วงกับพรามพม่ามาอันตรพานขนาดนั้นแหละนะก็เป็นพี่เป็นน้องกับทหารไทยนะสำหรับสถานการณ์การชุมนุมนะฮะแม้จะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการใช้กำลังเนี่ยนะครับอย่างน้อย18รายแต่ก็มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องมีการประท้วงในหลายเมืองนะฮะโดยการหน้านี้อีทินซาหม่องนะครับแกนนำผู้ประท้วงคนรุ่นใหม่ก็โพสต์เฟซบุ๊กก็นับเป็นเวลา1เดือนแล้วตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวานนี้เขาปราบปรามถูกปราบปรามด้วยการยิงใส่พวกเรานะเราจะออกมาอีกวันนี้ครับอันนี้ข่าวใหญ่กว่านั้นอีกวันนี้เนี่ยนี่ไม่ชนลงข่าวต่างประเทศบอกว่าพี่สาวไปทาคนครับนายแบบคนดังฮะหายไปเหรอฮะประกาศตามหาตัวอ๋อที่เขาโพสต์ไงเขาโพสต์ว่าถ้าเขาหายตัวไปให้คนสู้เพื่อพม่าตอนเนี้ยอย่าสนใจเขาให้สู้เพื่อพม่าเอาหายจริงเหรอฮะเนี่ยติดต่อไม่ได้ครับตอนเนี้ยคือเขาเป็นเป้าไงเขาเป็นเป้าของทหารเขาเป็นคนแรกๆที่ออกมาคือเมื่อประมาณ20ชั่วโมงเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าเป็นวิดีโอการประท้วงแล้วก็บอกว่าวิดีโอนี้บอกว่าแสดงวิธีที่กลุ่มเราเผชิญกับแนวหน้าตั้งแต่เราออกจากบ้านไปประท้วงก็สละชีวิตและร่างกายเราไปแล้วเพราะการยิงที่หัวพวกเขายิงสามารถเราสูญเสียชีวิตได้ง่ายๆเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปก็คือให้นะคือแบบให้ต่อสู้ต่ออะไรเงี้ยคือโอ้แต่ผมดูพวกFacebook ของพม่าอะไรต่างๆที่แปลๆกันมานะเราก็อ่านไม่ออกหรอกแต่หมายถึงว่ามันมี Google มันแปลอยู่ใช่ไหมครับFacebook มันแปลเราบอกเฮ้ยหลายอันนี้ดีมากเลยนะคือเขาพูดถึงไทยพูดถึงจีนพูดถึงฮ่องกงอะไรเงี้ยคือพูดถึงการที่มันต้องรวมกันเป็นพันธมิตรประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเขาเข้าใจด้วยนะการเข้าใจกันอะไรต่างๆพูดถึงปัญหาของประเทศไทยพูดถึงปัญหาของประเทศต่างๆอะไรแบบเนี้ยฮะโอเคคนพม่าเนี่ยเข้าใจเยอะมากเลยคือโลกมันเปลี่ยนมาก Facebook เนี่ยคนพม่าเล่น Facebook เยอะมากมันทำเปิดพื้นที่ให้เขาอะเปิดโลกให้เขามันเปลี่ยนอย่างเร็วมากเลยด้วยในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทหารพม่ามันเจอทหารพม่ามันก็ยังคิดว่าคนยังอยู่ในยุคอดีตทหารพม่ามันยังอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์แล้วคิดว่าตัวเองเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งซึ่งสามารถที่จะปกครองได้ด้วยปืนนั้นไม่สนใจใครแต่โลกมันก็คือแบบถ้าเป็นอย่างนี้โลกก็ต้องช่วยกันแบบบี้ให้เต็มเหนี่ยวแล้วครับ